ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะพาฉันไปไหนเนี่ยแล้วคือดูเหมือนจะเป็นซอยตันด้วยอ๋อตรงนี้ซอยตันใช่ไหมครับมาผิดทางแกอันหลงจ้าฉันหลงจ้าใช่ต้องมันบอกว่าถ้าฉันว่อนกว่านี้ซอยเหมือนเกี้ยเข้าไม่ได้แล้วอะสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียร์แซบนะจ๊ะเกียร์แซบวันนี้เว้ยกลับมาแถวแถวบรรทัดทองอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยย่านจุฬาอะไรอย่างงี้เคยมากับน้องโดมเดอะสตาร์จำได้ใช่ป่ะตอนนั้นมีเพื่อนตะลุยกินวันนี้ไม่มีเพื่อนตะลุยกินเว้ยแต่ว่าจะมาเก็บตกร้านบางร้านที่แบบวันนั้นแฟนคลับแนะนำมาว่าเป็นร้อยคอมเมนต์แต่ฉันไม่สามารถกินร้อยร้านได้ฉันก็จะกินเท่าที่ไหวก็อาจจะแบบ4ร้าน5ร้านได้แค่นั้นเลยอย่างงี้มาร้านแรกเขาบอกว่าร้านแรกเนี่ยเป็นร้านข้าวหมูแดงอร่อยอร่อยชื่อร้านว่าเจ๊โซยเขาบอกหมูกรอบดีถ้าบอกว่าหมูกรอบดีก็ต้องมาสินะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยาน100ปีเดี๋ยวเราจะเดินไปตาม Google Map เพราะว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านอยู่ตรงไหนแต่ว่าตั้ง Google Map ไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะเราไปกันข้าวหมูแดงเจ๊โซยกันไปจ้ะใช่เหรอมาทางนี้เหรอไม่รู้เดินตาม Google Map อ่ะไปกันก่อนละกันอยู่ไหนฉันเข้าไปซอยเหรอร้านอยู่ไหนวะหรืออยู่อีกซอยนึงเหรอไม่รู้ซอยไหนกันแกฉันเดินเข้าผิดซอยกูก็แมปพาเข้าผิดซอยถึงละซอยเดียวกับเพลงก๋วยเตี๋ยวคั่วอะไรอย่างนี้นี่อยู่ตรงนี้ป้ายเหลืองๆเห็นป่ะเจ๊โซยข้าวหมูแดงเลิศรสเราไปกินกันเลยดีกว่าเขาเปิดขายตั้งแต่หกโมงเช้าเลยนะเขาเช้าอะถึงบ่ายสองอันนี้สิบเอ็ดโมงกว่าละเดี๋ยวจะปิดซะก่อนป่ะว้าวเดี๋ยวสั่งเลยตอนนี้อยู่กับเจ๊โซยตัวจริงนะก็คือมีคนบอกว่าข้าวหมูแดงร้านนี้อร่อยมากผมเลยต้องมาชิมครับขอเป็นข้าวหมูแดงพิเศษใส่ทุกอย่างครับทานที่นี่หนึ่งจานโอเคเดี๋ยวรอดูว่าน่ากินขนาดไหนนะจ๊ะเทน้ำชาก่อนเพราะว่ามันมีหมูกรอบการกินน้ำชาคนจีนเขาจะถือว่าเป็นการล้างไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกินหมูกรอบจะกินขาหมูขอให้กินตามด้วยน้ำชาไม่อ้วนเพราะอะไรจ้ะล้างไขมันจ้ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้าวหมูแดงเจ๊สวยอันนี้พิเศษน่าจะ60บาทเธอเธอสีน้ำราดนอกกินมากแล้วก็แบบทั้งกุนเชียงทั้งหมูแดงทั้งแบบว่าหมูกรอบดูดีมากเช่นกันแล้วเมื่อกี้เจ๊เขาเดินมาบอกว่าเขาขายมา60ปีแล้วนะแกในย่านนี้แกร้านที่ขายมา60ปีอ่ะไม่ใช่แบบว่าจะมีทุกร้านที่ขายอย่างนี้ได้นะเว้ยเขาต้องแบบว่าอร่อยแล้วก็มีตำนานของเขามาดูที่ข้าวหมูแดงพิเศษใส่ทุกอย่าง60บาทจัดมานั่งกินเนาะไข่มันจะใช้ไข่เป็ดด้วยเธอเนี่ยเห็นป่ะแล้วดูอันนี้หมูแดงเห็นป่ะหมูแดงแล้วก็มีกุนเชียงนี่ฉันเอาพริกทอดมานั่งกินด้วยอ่ะมีกุนเชียงแล้วหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบดูดีมากอ่ะไม่ให้เสียเวลาเรากินกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากชิมน้ำนะขอชิมน้ำชิมกับหมูกรอบตัวน้ำอ่ะค่อนข้างกระนวลไม่ได้แบบเค็มโดดไม่ได้หวานแบบหวานโดดกับนัวมีความหวานแต่หวานแบบอ่อนๆเราก็คือมีความนัวของเครื่องเทศตัวน้ำราดหอมมากตัวหมูกรอบแน่นแห้งเราก็ดีตัวหนังกรอบกรุบกรึบพริกแห้งพริกแห้งกินกับพุงเชียงพุงเชียงถือว่าดีเลยนะฉันจะบอกว่าชอบน้ำราดร้านนี้ว่ะคือถ้าเกิดว่าคนแบบไม่ชอบปรุงแบบเปรี้ยวๆนะฉันว่าอย่างนี้ก็โอเคเลยน้ำที่แบบไม่หวานเกินไปไม่เค็มเวอร์ไม่เค็มโดดไม่หวานโดดแล้วคือมันมีความหอมเครื่องเทศปกติจะเจอแต่แบบร้านแบบหวานจัดหรือว่าเค็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเธอดูหมูกรอบเธอดูหมูกรอบว้าวหมูแดงไหมหมูแดงหมูแดงตามหมูแดงเนื้อนุ่ม
นุ่มแบบนุ่มเลยเอาเป็นว่าร้านเนี้ยเป็นร้านข้าวหมูแดงที่ถือว่าดีเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบน้ำแบบจัดจ้านมากชอบแบบไม่ได้หวานโดดไม่ได้เค็มโดดมีความนัวและหอมเครื่องเทศของตัวน้ำหมูกรอบดีกุนเชียงดีแล้วก็หมูแดงก็ดีมีความนุ่มชอบกินพริกทอดมีพริกทอดให้ด้วยแล้วก็ไข่เป็ดจ้ะนี่ไข่เป็ดจ้ะนี่เข้าปากจ้ะเป็นข้าวหมูแดงที่อร่อยเนื้อความนัวๆน่าจะเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวกินก่อนไปเจอกันร้านถัดไปว่าจะไปที่ไหนในบรรทัดทองกินน้ำชาก่อนจะได้ไม่อ้วนล้างไขมันหมอจะว่าฉันบอกว่าฉันกินน้ำชาแล้วฉันล้างไขมันให้หมอแล้วหมอต้องรักษาเยอะๆนะกูตายกินน้ำชาปุ๊บผอมปั๊บเลยอายปรับจริงๆว่ะเดี๋ยวจะอิ่มน้ำก่อนจะไปต่อไปไหวนะโต้งมาร้านที่2ก่อนนะวันนี้จะบอกเลยว่าฉันจอดรถอยู่ที่ตรงอุทยาน100ปีใช่ป่ะแล้วก็เดินไปเดินมาวันนี้จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเป็นการย่อยไปในตัวจากร้านข้าวหมูแดงเจ๊สวยใช่ป่ะเดินมาย้อนกลับมาตรงต้นๆตรงพระราม4ระหว่างซอย30กับ32มีร้านหนึ่งแฟนคลับแนะนำอีกแล้วว่าร้านทับทิมเขาบอกร้านนี้เป็นแบบว่าท็อป5ข้าวคลุกกะปิแกฟังอีกทีนึงนะท็อป5ข้าวคลุกกะปิเพราะฉะนั้นจะไม่คนชอบกินข้าวคลุกกะปิฉันต้องมาร้านอยู่ระหว่างซอย30กับ32เลยตรงจุฬานี่แหละชื่อร้านว่าทับทิมเป็นร้านเก่าแก่เก่าๆหน่อยนะเดินมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าร้านไปกินข้าวคลุกกะปิกันค่ะเข้ามาในร้านแล้วก็คือเขามีอาหารหลากหลายนะมีอาหารตามสั่งมีกระเฉดมีนู่นมีนี่มีแบบอาหารแบบไก่ผัดเม็ดมะม่วงผัดขี้เมาพวกนี้นี่มีเยอะแยะเลยเนี่ยแต่ว่าประเด็นของฉันคือเดี๋ยวฉันจะไม่ไหววันนี้จะแบบว่ามากินแบบเมนูเด็ดๆของเขาก็คือข้าวคุกกะปิเอาข้าวคุกกะปิที่1ครับ65ใช่ไหมครับราคา65บาทนะเดี๋ยวรอดูว่าน่ากินขนาดไหนเพราะเขาบอกว่าร้านนี้คือติดท็อป5ข้าวคุกกะปิของประเทศไทยจ้ารอดูนะจ๊ะแกฉันไม่อยากจะบอกเลยบอกว่าเฮ้ยน่ากินมากแล้วก็คือกลิ่นแบบกลิ่นกะปิชัดมากคือตอนแรกอ่ะคือดูในรูปของร้านจะรู้สึกว่ากะปิอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากแต่พอแบบมาถึงตรงนี้แบบข้าวเม็ดร่วงมากคือเป็นข้าวแบบที่ชอบมีความแบบเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคือตัวกะปิกลิ่นจัดจ้านแล้วก็คือแบบกุ้งแห้งอ่ะทอดกรอบมีหมูหวานแบบเครื่องแน่นมากเลยอย่างเงี้ยให้ดูเอาจริงๆโคตรน่ากินเดี๋ยวขอบีบมะนาวแล้วคลุกเลยนะเพราะว่าข้าวคลุกกะปิไงจ้าเพราะฉะนั้นเวลากินเราต้องคลุกเลยอย่างนี้ปกติจะเป็นคนชอบกินแบบเหมือนมีพริกขี้หนูซอยแต่วันนี้เขาให้เป็นพริกทอดมาคิดว่าเดี๋ยวแทนกันได้อ่ะจะบีบมะนาวแล้วคลุกเลยนะอ่ะนี่เธอดูข้าวดิข้าวมีความเม็ดร่วนมากแล้วคือแบบข้าวดูหนึบมากอ่ะหุงข้าวดีมากพูดเลยข้าวคลุกกะปิหรือข้าวดีๆที่แบบแนวข้าวผัดเนี่ยข้าวต้องแบบนี้แล้วกลิ่นกะปิคือชัดมากน้ำลายสอพูดเลยอ่ะคลุกกระเดวคลุกเรียวคลุกเรียววายกุ้งแห้งหกอ่ะเสียดายของอ่ะเก็บกินได้ไหมอ่ะชอบกุ้งแห้งกรอบๆแบบนี้บางร้านแบบกุ้งแห้งแบบแข็งๆนะนี่คือกรอบเลยมันต้องทอดกรอบแบบนี้ชิมขอพริกแห้งด้วยพริกแห้งไว้พริกตกข้าวดีหอมกะปิมากข้าวผัดร่วนมากแล้วต้มมะม่วงอ่ะมีความอมเปรี้ยวอมหวานเบาๆเลยนะมันเป็นมันๆหน่อยก็คือมันเข้ากันไปหมดเลยอะตัวหมูหวานก็ไม่ได้หวานแบบหวานโดดเด้งหวานแบบกำลังดีกุ้งแห้งกรอบๆมีหลาย texture เลยข้าวหนึบหนึบหมูนุ่มนุ่มแล้วก็คือมีความแบบกุ้งแห้งกรอบๆแล้วรสชาตินะมันก็จะมีความแบบว่ามีความเค็มจากกุ้งความเค็มจากกะปิมีความแบบหวานจากหมูหวานแล้วหอมๆแบบอมเปรี้ยวมะนาวเฮ้ยเข้ากันพูดเบาเพราะอะไรจ้าห้องแอร์คนเต็มร้านเลยฉันเกรงใจเดี๋ยวเสียงดังกินต่อชอบข้าวคั่วกะปิร้านนี้ถ้ามาควรจะต้องสั่งห้ามพลาดข้าวคั่วกะปิถือว่าดี
อร่อยแบบอร่อยเลยอยากซื้อกลับบ้านเลยอ่ะแต่เดี๋ยวต้องทานอีกหลายร้านเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะขอกลับมาแวะซื้อกลับบ้านนะได้เดี๋ยวขอคืนคำก่อนเฮ้ยอยากให้มาลองนี่ดีจริงชอบข้าวแบบนี้นี่ชอบจริงจังเลยขอแตงกวานิดนึงขอพริกแห้งนิดนึงงั้นเอาเป็นว่าร้านทับทิมเป็นอีกร้านหนึ่งนะที่มีอาหารตามสั่งหลากหลายแล้วก็น่าจะอร่อยแต่ที่เด็ดคือข้าวคั่วกะปิคือดีมากดีนี่คือติดใจเพราะเป็นคนกินข้าวคั่วกะปิแบบชอบมากเราชอบแบบถ้าร้านไหนติดใจคือจะสั่งเลยอย่างเงี้ยแล้วคือจะไม่ค่อยเจอแบบข้าวคั่วกะปิที่แบบข้าวเม็ดดีๆหุงดีๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแบบหุงแบบแตกปลายนิ่มๆแฉะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีงั้นขอตัวกินก่อนข้าวคั่วกะปิร้านทับทิม65 บาทนะเดี๋ยวไปไหนต่อจ้าร้านตรงข้ามจะเอี่ยมหน่อยฉันไปไหนไม่ได้ไกลเลยกินอยู่ละแวกนี้เนี่ยเดินถึงกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันร้านถัดไปนะร้านทับทิมข้าวคั่วกะปิติดอันดับท็อป5ของประเทศไทยสมคำร่ำลือจ้ะข้าวคั่วกะปิอร่อยมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วถ่ายเสร็จเร็วเดี๋ยวจะแวะกลับมาซื้อกลับบ้านด้วยแล้วก็เขาบอกว่าร้านที่ชื่อว่าร้านทับทิมเพราะอะไรสมัยก่อนเขาขายทับทิมกรอบแต่ว่าตอนนี้เขาขายอาหารหลายอย่างขายอาหารตามสั่งด้วยอะไรอย่างนี้ออกมาจากร้านแกเห็นนั่นไหมร้านตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเอี่ยมน้อยร้านนี้ก็เป็นร้านดังเหมือนกันอยู่ตรงข้ามกับร้านทับทิมเลยข้ามถนนไปกินก๋วยเตี๋ยวกันประจำข้ามถนนมาก็คือมาถึงร้านเอี่ยมน้อยเรียบร้อยแล้วนะก็คือจากร้านทับทิมมาอยู่ตรงนี้เลยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแก่แล้วเมนูเขานะแต่ฉันไม่น่าสามารถสั่งแบบใหญ่สุดของเขาได้คือธรรมดา60 บาทพิเศษ70สุด80ผิดปกติ90และมหาเทพ110ซึ่งมหาเทพอ่ะไม่น่าจะกินไหวเอาแค่พิเศษ70ธรรมดาพอเนาะเพราะว่าต้องไปอีกหลายร้านแกมันไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันต้องมหาเทพไหมสำหรับต้องมหาเทพโอเคไหมต้องไม่กินไม่ใจเลยอ่ะเดี๋ยวไปร้านก๋วยเตี๋ยวเอี่ยมน้อยกันร้านนี้อร่อยเคยกินละครั้งหนึ่งป่ะพี่ครับเดี๋ยวสั่งหน่อยครับเมื่อกี้โต้งบอกว่าพี่เกียร์สุดๆไม่พอพี่เกียร์ควรจะเอามหาเทพได้เดี๋ยวจะสั่งให้ดูว่าชามใหญ่ขนาดไหนอันนี้คือ110 บาทเอาเป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำครับมหาเทพ110 บาทเอาเส้นนิดเดียวครับเน้นเครื่องเดี๋ยวรอดูว่าน่ากินขนาดไหนมาร้านเอี่ยมน้อยนะจ๊ะร้านนี้ก็คือเด็ดฉันเคยมานั่งกินละตอนดึกๆเดี๋ยวรอดูจ้ะแกมหาเทพอลังมากคือสมชื่อเขาว่ามหาเทพคือมีทั้งลูกชิ้นทั้งหนังปลากรอบทั้งหมูสับแบบปูล้นๆอ่ะแล้วก็แบบมีกากหมูมีไข่ยางมะตูมแล้วก็มีน้องไก่แกมันจะเยอะไปไหนอันนี้110 บาทดูดิเยอะว่ะเนี่ยแล้วดูกากหมูน้องกากหมูของฉันว้าวแล้วก็เนี่ยหมูสับปูนนี่เห็นปะหมูสับล้นๆปูนมีเนื้อหมูหรออ๋อมีเนื้อหมูอีกแกแล้วนี่พวกหนังปลาทอดเนี่ยแล้วที่สำคัญคือน้องไก่จ้ามีน้องไก่นะจ้าว้าวมาอย่างนี้เลยจ้า110 บาทฉันก็ถือว่าราคาดีอยู่นะแล้วก็ร้านเนี้ยช่วงเนี้ยเริ่มกลับมาเปิดดึกนิดนึงคือปิดเที่ยงคืนอะไรเงี้ยสมัยก่อนตอนมากินอ่ะจำได้เขาปิดประมาณ2-3อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือด้วยสถานการณ์โควิดใช่ป่ะเขาเคยปิดแบบหัวค่ำนิดนึง3-4 ทุ่มรอบนึงตอนนี้เปิดถึงเที่ยงคืนมากินได้ชิมกันเลยดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเอี่ยมน้อยมาชิมเส้นกับเกี๊ยวปลาเลยเป็นคนชอบกินเกี๊ยวปลาไงแกร้อนต้มยำไม่ติดหวานแต่ไม่ได้จัดจ้านมากมีความเปรี้ยวนำถ้าเกิดคนชอบกินติดหวานเติมน้ำตาลนิดนึงถ้าเกิดคนชอบกินเผ็ดเติมเผ็ดอีกนิดนึงฉันก็ว่าโอเคอยู่นะแล้วก็เส้นลวกดีเส้นหนึบ
ินน้องหมูสับน้องหมูสับว้าวอลังอลังต้มยำเขาจะแบบจัดจ้านมากอู้แต่หมูสับอร่อยหมูกับอร่อยพูดต่อต้มยำเขาจะไม่ได้จัดจ้านมากนะแบบให้ต้องปรุงเพิ่มแต่มีความเปรี้ยวนำไม่ติดหวานมีความเผ็ดนัวๆแล้วก็มีแบบถั่วนิดๆมาก่อนอยู่ๆดิวน้องไก่นะน้องไก่นี่ไก่ถือว่านิ่มอยู่นะไม่ได้เปื่อยยุ่ยแต่ก็คือถือว่านิ่มๆๆๆน้องไก่ความนุ่มไม่ได้เปื่อยยุ่ยไก่ตุ๋นดีไก่ตุ๋นดีไข่กี่ใบแล้ววันนี้ไข่มาแต่ไข่กี่ใบแล้วเหอะถือเป็นการบำรุงไข่แล้วกันนี่เขายังมาตุ๋นดีๆนะว้าวดูอยู่แล้วเป็นว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ถือว่าอร่อยและเป็นตำนานในย่านแบบบรรทัดทองอยู่มากินได้เปิดตั้งแต่กลางวันแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบมากลางวันกลัวรถติดมาดึกดึกตอนแบบเที่ยงคืน5 ทุ่ม 4 ทุ่มเปิดอยู่จ้ะมากินได้นั่นเป็นว่าขอตัวกินก่อนจะได้ไปร้านถัดไป110 บาทนะมหาเทพใหญ่จังเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพักท้องกันที่ร้านคาเฟ่เล็กๆ เป็นร้านเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นร้านลับนะชื่อร้านโคกาเกะถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะเราต้องเดินแบบจากร้านเอี่ยมน้อยเนี่ยซอยข้างๆร้านเอี่ยมน้อยเลยเดินทะลุไปทะลุมาซึ่งเขาบอกว่าประมาณ200 เมตรอ่ะเดินไปก่อนละกันซึ่งหลงก็หลงไม่หลงก็ไม่รู้ละอ่ะไปเข้าซอยนี้เลยไปถูกทางใช่ไหมย่าฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะพาฉันไปไหนเนี่ยแล้วคือดูเหมือนจะเป็นซอยตันด้วยแกเอาตามที่เขาว่าละกันตามทางไปก่อนละกันโต้งใช่ไหมใช่ใช่ป่าวะนี่ร้านเบเกอรี่ใช่ไหมอ่ะตรงนี้เดินออกไปได้ปะครับตันเหรอครับเขาบอกไปตรงซอยสุนทรพิมลนะครับที่ไปร้านคาเฟ่ตรงนี้ค่ะอ๋อเข้าตรงศาลเจ้าอ๋อตรงนี้ซอยตันใช่ไหมครับมาผิดทางแกเดี๋ยวเข้าตรงซอยศาลเจ้าเล็กๆเมื่อกี้ใช่ป่ะครับโอเคขอบคุณครับหลงจ้าฉันหลงจ้าเดินไปก่อนละกันเจอในซอยนี้แล้วเข้าไปในซอยศาลเจ้าข้างๆศาลเจ้าเล็กๆเนี่ยใช่ต้องมันบอกว่าถ้าฉันว่อนกว่านี้ซอยเมื่อกี้เข้าไม่ได้แล้วอะนี่ฉันก็เดินมาแบบเลื่อยเปื่อยจริงๆนะเขาบอกว่าอยู่ในซอยสุนทรพิมลซึ่งน่าจะต้องเลี้ยวขวาตรงนี้ถ้ามันแบบยังถูกทางอยู่นะแต่เป็นแบบดูย่านเมืองเก่าดูมีสีสันดูสวยงามอยู่นะแกใช่ปะวะต้องอย่าถามว่าร้านเปิดหรือเปล่าร้านอยู่ตรงนี้หรือร้านมีหรือเปล่าเหอะไหนอันไหนนี่เหรอไม่ใช่อ่ะเป็นร้านชิโคกาเกะอ่ะเขาบอกว่าถึงแล้วอ่ะร้านไหนอ่ะไหนนี่เหรอข้างในชื่อร้านเดี๋ยวถามเขาก่อนเปิดอยู่นะสวัสดีครับร้านโคกาเกะป่ะครับโอเคถึงร้านแล้วก็คือเดินจากถนนบรรทัดทองแล้วก็ลัดเลาะลัดเลาะตามทางเข้ามาเดี๋ยวฉันปัก Google Map ไว้ให้เป็นร้านเขาบอกเป็นร้านลับแล้วก็แบบเป็นขนมคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวนั่งกินที่ร้านเลยละกันไปมาในร้านแล้วเมื่อกี้ถามพี่เขาชื่อร้านโคกาเกะนะแล้วก็คือพี่เขาชื่ออาซาโกะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็แบบทำเองเป็นโฮมเมดเป็นร้านแบบน่ารักเล็กๆเลยอย่างนี้เดี๋ยวสั่งขนมเลยเอานี่อันนี้เขาเรียกว่าฮันนี่มิลค์ครีมตัวนี้นะ50 บาทกับที่เป็นชิคเก้นเคอร์รี่ปัง50 บาทเขาบอกเขาทำเองหมดเลยเอาอย่างละชิ้นแล้วก็กาแฟมีอเมริกาโน่ไหมครับอเมริกาโน่เย็นไม่เอาน้ำเชื่อมนะครับ2ของโต้งด้วยเดี๋ยวเรานั่งชิมร้านคาเฟ่เล็กๆเป็นร้านลับร้านน่ารักมากแล้วก็บรรยากาศญี่ปุ่นน่ะคือเจ้าของเขาเป็นญี่ปุ่นงั้นเดี๋ยวเรานั่งชิมกันที่ร้านเลยโอเคว้าว
ันจะบอกว่ากาแฟอเมริกาโน่คือดีมากคือกลิ่นหอมแล้วก็ขมกำลังดีคือมันเป็นกาแฟอเมริกาโน่ที่แบบที่พี่เกียร์ชอบเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟเปรี้ยวอย่างที่ทุกคนรู้และพยายามบอกตลอดเวลาแล้วนี่คือพอมันเข้าไปมันอ้วนอยู่ในปากแล้วมันหอมนะใช่ป่ะโต้งก็กินอเมริกาโน่เหมือนกันรู้สึกมันอ้วนหอมอยู่ในปากกินกาแฟคืออ้วนมากแล้วคือแบบกาแฟดีร้านน่ารักมากแล้วเมื่อกี้ถามพี่อาซาโกะใช่ป่ะก็คือที่เนี่ยจะเป็นเหมือนคาเฟ่แล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาจะแบบเป็นโฮสเทลด้วยส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเขามาแบบมาพักเนาะแล้วก็เขาบอกคืนหนึ่งโฮสเทลประมาณ600ถึง 1,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนไทยก็มาพักได้แล้วส่วนใหญ่ที่เป็นคาเฟ่ก็จะเป็นแบบคนไทยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วขนมน่ารักมาก50บาทราคาดีมากอันนี้ดูที่เป็นแบบบันที่แบบว่าเป็นฮันนี่มิลค์ครีมคือแบบดูครีมดิน่ากินมากว้าวคือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะส่วนอันนี้เหมือนเป็นโดนัททอดนะแต่เขาจะมี2ไส้หนึ่งที่เขามีเขาจะเป็นพอคายาชิที่เป็นซอสมะเขือเทศเป็นโทมาโต้ซอสอันนี้จะเป็นกะหรี่ไก่อ่ะเดี๋ยวมาผ่าตรงกลางให้ดูกันเลยว่าข้างในไส้แน่นไหมแต่แบบดูน่ากินมากนี่ดูดิเห็นป่ะคือใครจะไปรู้ว่ามีร้านอยู่แถวๆนี้คือถ้าไม่ใช่คนแบบละแวกนี้หรือคนอยู่แถวนี้หรือแบบนักศึกษาที่อยู่แถวนี้เชื่อว่าไม่น่าจะรู้เพราะว่าอันนี้จะไม่มีคนบอกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเดินแบบซอกซอยมาจากบรรทัดทองคือเกือบหาไม่เจออ่ะงั้นมาหั่นตัวโดนัทดูว่าข้างในไส้เป็นยังไงดูไส้ดิคนน่ากินอ่ะว้าวคือแบบไส้แน่นมากแล้วขนมปังค่อนข้างจะมีความเหนียวหนึบประมาณนึงนะตอนหั่นอ่ะมีความเด้งๆหยุ่นๆอยู่อ่ะน่ากินโคตรไส้แบบไส้แน่นมากดูดิไส้ทะลักเนี่ยดูดิมีความไส้ทะลักเพราะไส้แน่นมากเสียดายัดเข้าไปใหม่กินทั้งคำเลยนะขนมปังมีความเหนียวนุ่มมากอ่ะกลิ่นก็เลยชัดมากเข้มข้นติดหวานนำตัวโดนัทตัวแป้งอ่ะหนึบข้างนอกกรอบสไตล์แบบขนมปังญี่ปุ่นอ่ะถือว่าอร่อยเลยแกอร่อยเลยอีกคำปะได้คือแบบผงกะหรี่เป็นผงกะหรี่อ่ะจริงๆโอ้ยเลยอ่ะแฮปปี้อ่ะน่ารักมากมาที่ตัวฮันนี่มิลค์ครีมอยากลองมากเพราะครีมแบบดูแบบชุ่มฉ่ำเข้มข้นขอชิมครีมได้ไหมได้เมื่อกี้เรากินคาวไปแล้วเราก็ต้องกินหวานตามนะแต่นี่คือขอแบบครีมก่อนหอมนมมากหอมแบบหอมเลยแล้วละมุนหอมละมุนเฮ้ยไอตัวเนี้ยถ้าข้าวเป็นของหวานต้องมาเออครีมดีมากหอมแบบจริงจังเลยอ่ะแล้วไม่หวานจัดแล้วนมหอมคือแบบโคตรหอมอ่ะดูดิครีมละมุนมากอ่ะกินเลยนะครีมอร่อยมากโคตรอร่อยอ่ะเอาจริงโคตรอร่อยเลยตัวขนมปังอ่ะมีความนุ่มอย่างที่บอกเหมือนสไตล์ขนมปังญี่ปุ่นแปลว่าพี่อาซาโกะหรือคุณอาซาโกะเขาเป็นคนญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่เพราะขนมปังเขาออกมาแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลคคอมเมนต์งานนี้ควรมาครีมดีมากคำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านถัดไปเพราะเราขอนั่งชิลเบรกท้องอยู่ในร้านคาเฟ่น่ารักอย่างคาไม่ใช่โคกาเกะอ่านถูกใช่ไหมครับโคกาเกะต้องถามเขาเดี๋ยวอ่านชื่อร้านผิดเขาไปดูได้ที่เพจโคกาเกะแบงคอกดีแล้วก็ขอกินก่อนนะคำสุดท้ายเสียดายจังเลยอยากกินอีกแล้วแต่ครีมขนาดนี้ไม่น่าจะไหวแต่แบบอร่อยมากจริงครีมอร่อยมากควรจะต้องมาอ่ะกินก่อนนะอ่ะมาอีกร้านหนึ่งถือว่าน่าจะเป็นร้านสุดท้ายเพราะว่าฉันไม่น่าจะไหวแล้วแกก็คือร้านนี้มาแถวส่วนหลงสแควร์เว้ยชื่อว่าจางลาเมียนเป็นร้านบะหมี่สไตล์ไต้หวันถ้าจำไม่ผิดน่าจะสไตล์ไต้หวันคือเขามีทั้งหมูทั้งเนื้อนะเลือกกินได้แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะกินเนื้อแล้วร้านดูบรรยากาศดีจะดูดีบรรยากาศดูแบบไต้หวันอะคือแบบอยากไปแล้วอะอยากบินไปไต้หวันแล้วอะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านก่อนแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตดูแบบเมื่อกี้หม้อเนื้อ
หม้อใหญ่มากหม้อหมูก็หม้อใหญ่มากคือแบบว่าเฮ้ยน่ากินขนาดนี้เหรอวะเฮ้ยอยากกินละเข้าไปกินดีกว่าบะหมี่จางล่าเมี่ยนปะว้าวอ่ะเข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะจางล่าเมี่ยนซึ่งเขาแบบมีทั้งเป็นบะหมี่ที่แบบเป็นสูตรออริจินอลเขาที่แบบเป็นสูตรแบบซิกเนเจอร์ที่แบบว่าใส่แบบใส่พริกลาดเจียวเขาเรียกว่าพริกลาดเจียวอะไรอย่างเงี้ย70 บาทเลือกความเผ็ดได้ด้วยแบบ1 2 3 4 5แล้วเขาจะมีเป็นแบบว่าซุปเนื้อมีเป็นหม้อไฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันไม่น่าจะไหวแกฉันก็เอาเป็นแบบบะหมี่แล้วก็เดี๋ยวเพิ่มท็อปปิ้งงั้นพี่เอาเป็นนี่ดีกว่าเอาเป็นบะหมี่เนื้อตุ๋นจางล่าเมี่ยนอันนี้70 บาทเนาะก็อันนี้คือจะเป็นบะหมี่สูตรซิกเนเจอร์แล้วก็ใส่พริกลาดเจียวความเผ็ดเอาเป็นระดับ3พอเพราะไม่อยากกินเผ็ดมากเดี๋ยวเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอันจะเป็นเนื้ออย่างเดียวสามารถท็อปปิ้งได้จ้ะว่าอยากจะใส่อะไรมีทั้งหมูทั้งเนื้อแล้วก็ฉันอยากจะกินอะไรนะฉันเอาเป็นไส้ครับไส้เนื้ออันนี้เพิ่ม30 บาทก็ทั้งหมดก็101พอดีเอาเท่านี้เพราะเดี๋ยวต้องสั่งอาหารทีนึงเดี๋ยวขอถ่ายก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปดูว่าตอนเขาทำบะหมี่น่ากินขนาดไหนเห็นแล้วบะหมี่น่าจะต้องเส้นกรึบเนื้อจะต้องนุ่มเพราะเมื่อกี้หม้อตุ๊บน่าจะน่าจริงอ่ะร้านปิดจบสมศักดิ์ศรีจริงๆรอก่อนนะแค่นี้ครับจะบอกว่ามาแล้วจ้าแล้วก็บะหมี่เนี่ยน่ากินมากเนื้อกับไส้แบบเต็มถ้วยเลยเอาจริงชามไม่ได้ใหญ่มากแต่น่ากินมากแกนี่ดูว้าวเส้นเขาเมื่อกี้แบบดูดิดูกรึบมากอ่ะเอาจริงเส้นแค่ดึงเส้นขึ้นมาก็รู้แล้วว่าดูกรึบมากอ่ะเห็นป่ะน่ากินมากคุณน่ากินอ่ะงั้นครุกแล้วเดี๋ยวกินเลยดีกว่ามาคือดูนี่จะเป็นแบบเส้นนะดูกรึบๆแล้วเนื้อเป็นเนื้อแบบสับหยาบๆแล้วดูเปื่อยแบบเปื่อยเลยอ่ะขอชิมน้ำซุปก่อนได้ป่ะอันนี้ความเผ็ดระดับ3นะแล้วดูไส้ตายแล้วเผ็ดแล้วก็คือเนี่ยดูไส้เห็นป่ะเนี่ยขอชิมน้ำซุปก่อนมีความแบบเหมือนเผ็ดแบบหอมน้ำมันพริกแล้วหอมแบบหอมอ่ะคือเอาจริงถ้าคนไม่ชอบเรียกว่าอะไรนะหม่าล่าแบบฉันอ่ะจะชอบแบบนี้มันมีพริกลาดเจียวเขาเรียกว่าพริกลาดเจียวแต่ความรู้สึกมันเหมือนน้ำมันพริกเวลาอยู่ในห้องอาหารจีนแบบอร่อยๆที่เป็นน้ำพริกเผาผักคือแบบเฮ้ยพริกหอมมากพริกหอมขอชิมเส้นเส้นกรึบแล้วอร่อยมากแล้วอย่างนึงคือพริกระดับ3สำหรับพริกเลยนะว่ากำลังดีคือสดคล่องคอถ้าคิดว่าระดับ5คงจะแซ่บแต่ว่าน่าจะเผ็ดไปแต่ว่าอันนี้สดกำลังดีขอชิมเนื้อนะว้าวเนื้อโคตรนุ่มอันนี้คือเปื่อยแบบเปื่อยเละถ้าคนชอบแบบอะไรมีให้เคี้ยวอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ฉันก็ชอบนะเข้าปากแล้วละลายอ่ะคือมันกระจายนุ่มอ่ะนุ่มเลยอ่ะชิมไส้อันนี้คือไส้วัวไส้ยังมีความหนึบอยู่ไม่ได้เปื่อยจนนิ่มเละเลยบอกเนื้ออร่อยอ่ะเนื้อมันนุ่มแบบนิ่มมากอ่ะเปื่อยแบบเปื่อยจริงจังมากถือเป็นร้านบะหมี่สไตล์น่าจะไต้หวันถ้าฉันจำไม่ผิดถ้าเกิดฉันผิดฉันขออภัยคือนี่เป็นบะหมี่สไตล์ไต้หวันที่รสชาติดีเลยในกรุงเทพในส่วนหลวงสแควร์แล้วเนื้อคือแบบเปื่อยนุ่มมากคือแบบอร่อยมากเนื้อแบบเปื่อยแบบเปื่อยๆอ่ะอันนี้ไม่ใช่แบบเปื่อยแบบหนึบๆนะเปื่อยแบบโคตรเปื่อยๆอ่ะเปื่อยๆอ่ะจริงๆอ่ะมากินได้เอาเป็นว่า
ขอตัวกินก่อนถือว่าเป็นร้านเป็ดจกที่อร่อยแล้วก็สมใจเพราะว่าอยากไปกินร้านนี้นานแล้วเห็นคนรีวิวเยอะอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนชอบกินบะหมี่เนื้อแล้วก็2ปีที่แล้วจะไปไต้หวันเราไม่ได้ไปก็เลยรู้สึกคิดถึงไต้หวันก็เลยคิดว่าอ่ะอันนี้มันสไตล์ไต้หวันเอาละวะมากินตรงนี้แทนก่อนก็ได้อะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดจบกันที่หน้าร้านกับวันเดย์อีทบรรทัดทองนี่น่าจะเป็นภาคเรียกว่าภาค2ได้มั้ยเพราะไปกับน้องโดมมี2เทปก็จริงแต่ว่าเป็นภาคเดียวกันอ่ะอันนี้ก็คือภาค2ของบรรทัดทองที่พี่เกียร์แบบมาตัวอีกทีนึงเก็บไม่หมดเซอร์ที่ร้านเยอะจริงๆก็ยังมีร้านที่อยากถ่ายนะแต่ว่าเอาจริงกินไม่ไหวกินไม่ไหวจริงๆอ่ะขอตัวกินชามนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดจบกันที่หน้าร้านกันนะจ๊ะโอเคจ๊ะเดี๋ยวเจอกันทั้งหมด264บาทนะก็คือมีของพี่เกียร์แล้วมีท็อปปิ้งใช่ป่ะแล้วมีน้ำแล้วโต้งสั่งซุปเลยอีกประมาณ100กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นร้านอร่อยอร่อยอีกร้านนึงนะวันนี้ถือว่าเป็นการปิดจบวล็อก One Day Eat บรรทัดทองภาค2เมื่อกี้เจอพี่คิมพี่ไก่พี่ไก่จะเดลิเวอร์คิมพี่คิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทักทายกันว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าเดี๋ยวปิดจบวล็อกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็วันนี้นางเมาอยู่นั่นแหละนะรีบดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไขมันนางพุ่งนางจะหยุดใช่ใช่แล้วว่าไปด้านไหนอีกหน่อยก็จะไม่บรรยายแล้วแล้วไม่กินชี้แล้วก็ใช้ปากชี้เงี้ยเพราะว่าพวกเราสตกกันหมดพี่กายไม่เอาเราไม่สตกแล้วโอเคงั้นปิดจบวล็อกเลยแล้วกันถ้าเกิดใครชอบวล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งเจอกันใหม่วล็อกหน้าแล้วถ้าโชคดีก็จะได้เห็นกับพี่ไก่เพราะเมื่อกี้มีนัดกันแล้วว่าอาจจะถ่ายด้วยกันอีกรอบนึงใครคิดถึงพี่เกียร์กับพี่คิมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเพราะเรารู้จักกันมาก่อนระยะนึงแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานเอาเป็นว่าวันนี้หวังว่าจะคงจะถูกใจนะทั้งแบบข้าวหมูแดงก็อร่อยข้าวปิ้งก็ดีก๋วยเตี๋ยวก็ดีคาเฟ่ลับอ่ะดีมากดีมากแล้วก็ร้านเนื้อร้านเนี้ยราคาสูงนิดนึงแต่โคตรอร่อยเนื้ออร่อยเลยนะเอาเป็นว่าปิดจบวล็อกแล้วเจอกันใหม่วล็อกหน้าซึ่งจะไปไหนยังไม่รู้ค่อยว่ากันเจอพี่ไก่โดยบังเอิญแล้วนี่คือตกใจไม่รู้จะพูดอะไรต่ออ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บๆจ้า